ก็เปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลำโพง Marshall Portable รุ่นใหม่ทั้ง2ตัวนะครับทั้ง Villain 2แล้วก็ Emerton 3นะครับที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับก็เขาส่งมาให้รีวิวกันสดๆร้อนๆเลยนะฮะสำหรับแบรนด์ Marshall นะครับต้องบอกว่าถ้าใครเป็นสายฟังเพลงนะผมก็ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนนะครับเพราะเขาเป็นแบรนด์มหาชนกันเลยทีเดียวนะผมสำหรับลำโพง2รุ่นนี้นะครับเรียกว่ามียอดขายถล่มทลายนะครับในเจนก่อนๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้เขาเพิ่งออกมาใหม่อัปเกรดกันแบบจุใจกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละรุ่นดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าลำโพงมาแชลเนี่ยของแท้นะเขาดูกันยังไงนะฮะสังเกตง่ายๆเลยครับที่หน้ากล่องนะครับหัวมุมตรงนี้เลยนะฮะก็จะมีโลโก้Ash Asia อย่างนี้เองนะครับถ้ามีโลโก้นี้รับประกันได้เลยว่าของแท้แน่นอนครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกของเรานะครับกับ Marshall Villain 2นะครับตัวนี้บอกเลยว่าขนาดกระทัดรัดเหมือนเดิมนะผมเดี๋ยวผมหยิบตัวเก่ามาเทียบให้ดูกันนะฮะนี่หน้าตาอย่างนี้เลยข้างบนก็มีปรับเปลี่ยนนะครับผมด้านข้างอะไรอาจจะคล้ายๆเดิมด้านหลังคล้ายๆเดิมนะครับก็จะมีช่องพาสซีฟที่มีเปลี่ยนทรงนิดหน่อยนะครับผมหลักๆเลยนะครับผมที่มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็คือตะแกรงหน้านะฮะตะแกรงหน้าสังเกตว่าตัวนี้ก็จะหุบเข้าไปนะครับผมแล้วก็โลโก้ก็จะมีการเปลี่ยนเท็กเจอร์เล็กน้อยนะฮะรวมถึงด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มสำหรับเปิดเครื่องนะผมเปิดปิดเครื่องเพิ่มเข้ามาเพราะว่าตัวก่อนก็จะใช้ปุ่มมาสเตอร์คอนโทรลในการเปิดปิดเครื่องนะฮะอันนี้ก็แยกออกมาทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะฮะไฟสถานะการชาร์จแบตก็ปรับเปลี่ยนนะครับผมทำให้เราสามารถดูสถานะกันได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็มีบิวอินไมค์มาให้เหมือนเดิมเชื่อมต่อบลูทูธอันนี้ก็จะอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 5.3 กันแล้วนะฮะรวมถึงก็จะมีตัวบลูทูธโลว์เอเนอร์จีนะซึ่งเป็นบลูทูธแฝงฟีเจอร์เสริมของเขานะฮะตัวนี้ก็จะมาพร้อมการรองรับออร่าแคสกันอีกด้วยนะครับผมในอนาคตนะก็จะมาพร้อมการเชื่อมต่อที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของทางบลูทูธนะฮะแล้วก็ไม่แน่นะครับอาจจะทำการเชื่อมต่อกับลำโพงแบรนด์อื่นด้วยก็ได้นะครับสำหรับตัว Aura Cat นี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามอัปเดตของลำโพงมาแชร์ตัวนี้กันให้ดีๆเลยนะครับนอกจากเรื่องการย้ายปุ่มเปิดปิดไปข้างนอกนะครับตัวปุ่ม Master Control ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะควบคุมแบบจอยสติ๊กนะครับการควบคุมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมด้านหลังก็จะมีสายรัดสำหรับเกี่ยวกับเสาหรือว่าเกี่ยวกับแฮนด์จักรยานหรือว่าที่ต่างๆครับผมก็สามารถทำได้เหมือนเดิมนะครับภายนอกก็จบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข้างในกันเลยสำหรับตัวไดรเวอร์ที่เขามีมาให้นะครับก็จะเป็นขนาด2นิ้วนะครับผมจำนวน1ตัวโดยตัวลำโพงนะครับก็จะมีกำลังอยู่ที่10วัตต์นะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเขามาพร้อมภาคขยายที่เรียกว่ามีการอัปเกรดมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะมีแอมป์คลาส D ภายในตัวใช้กำลังขับอยู่ที่38วัตต์นะฮะซึ่งกำลังขับของแอมป์กับตัวลำโพงนะครับจะแตกต่างกันหน่อยนะฮะอาจจะแตกต่างจากลำโพงหลายๆตัวที่เขาแมทช์มาวัตต์เท่ากันนะฮะแต่ตัวนี้กำลังของภาคขยายนะครับก็จะสูงกว่าตัวลำโพงทำให้ขับเสียงออกมาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลโดยตรงเลยนะครับทำให้มีเฮดรูมสูงขึ้นเฮดรูมก็คือความสามารถในการขยายเสียงให้ดังขึ้นโดยเสียงไม่แตกพร่านะครับตัวนี้บอกว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับผมค่อนข้างประทับใจมากๆเลยส่วนนี้นะฮะและความถี่ที่เขาทำได้นะครับตัวนี้ก็จะสโคปอยู่ที่75เฮิรตซ์จนถึง20กิโลเฮิรตซ์นะครับก็ถือว่าไซส์เท่านี้นะผมแต่ว่าทำได้75เฮิรตซ์นี่เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะแล้วก็จากที่ผมได้นำไปทดสอบใช้งานกันมานะครับตอนนี้บอกเลยว่าเบสอิ่มมากแบบพอดีสำหรับว่าการใช้งานในบ้านหรือว่าออกไปข้างนอกก็ได้มูลเบสที่กำลังดีเลยนะฮะตัววิลเล่น1กับวิลเล่น2นะครับความแตกต่างหลักๆก็คือเรื่องเสียงเบสนั่นเองนะฮะตัวนี้เบสดีมากนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างนะครับตัวนี้อัปเกรดให้ชั่วโมงการใช้งานสูงขึ้นนะครับจากเดิมตัววิลเล่น1 15ชั่วโมงตัวนี้ก็จะเป็น17ชั่วโมงนะครับก็สามารถชาร์จเต็มจาก 0-100% นะครับภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะฮะและถ้าใครอยากจะใช้งานด่วนๆนะครับเราสามารถชาร์จ20นาทีนะครับเพื่อให้เราได้ชั่วโมงในการเล่นสูงถึง5ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าแจ๋วสุดๆไปเลยส่วนมาตรฐานการกันน้ำนะครับตัวนี้เขาก็มาพร้อมกับระดับ IP67 นะครับซึ่งเป็นระดับมาตรฐานยุคนี้เลยนะครับสำหรับลำโพงพกพานะฮะและน้ำหนักตัวของเขานะครับก็จะอยู่ที่360กรัมเท่านั้นนะผม3ขีดกว่าเองตัวนี้ก็พกพาง่ายนะฮะส่วนในเรื่องของแนวเสียงนะครับต้องบอกว่า Villain 2นะครับอัปเกรดจากรุ่นก่อนได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะเสียงเบสแล้วก็เสียงกลางนะครับเสียงเบสก็จะมีความใหญ่แน่นกระชับมากขึ้นแล้วก็เสียงกลางก็จะมีความพุ่งชัดเจนนะฮะเราได้ยินคำร้องที่อิ่มชัดมากขึ้นนะฮะแล้วก็รวมถึงจะมีการปรับโทนอลบาลานซ์นะครับตัวนี้ทำให้เ
เสียงมีความกลมกลืนกันมากขึ้นนะฮะเราก็สามารถฟังเพลงได้หลากหลายแนวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะส่วนเสียงของวิลเลน2นั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาติดตามชมกันนะฮะทดสอบพร้อมกับเอเมอร์ตัน3เลยแล้วก็มาต่อที่เอเมอร์ตัน3ดีกว่าครับมาต่อกันที่ตัวที่2ของเรานะครับ Ableton 3นะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีก1ลำโพงที่ยอดฮิตมากๆเลยนะครับสำหรับ2รุ่นที่ผ่านมานะครับก็อัปเกรดกันมาแบบสุดขั้วกันอีกเช่นเคยนะฮะ Ableton 3นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Bluetooth เวอร์ชั่น 5.3 นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเทียบขนาดให้ดูกันอีกเช่นเคยนะฮะนี่วางซึ่งผิดด้านเมื่อกี้ปึ๊บนี่นะฮะก็ตัวตะแกรงนะครับก็จะมีการหดเข้ามานิดหน่อยนะครับแล้วก็โลโก้ก็จะปรับเท็กซ์เจอร์นะครับก็คล้ายๆกับตัววิลเล่นเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับด้านบนก็คล้ายคลึงกับแบบเดิมนะครับก็จะมีตัวแถบสถานะแบตนะครับก็จะมีปรับดีไซน์นะฮะแล้วก็ตัวมาสเตอร์คอนโทรลหน้าตาเหมือนเดิมปุ่มบลูทูธนะครับผมเปลี่ยนจากตัวขดๆตรงนี้นะฮะกลายเป็นรูปสัญลักษณ์บลูทูธแล้วก็แยกปุ่มเปิดปิดเครื่องออกมานะครับผมจากปุ่มมาสเตอร์คอนโทรลแยกออกมาอีก1ปุ่มเลยแล้วก็ที่พิเศษนะครับตัวนี้ Ableton 2เขาไม่มีไมโครโฟนมาให้นะครับแต่ว่า Ableton 3เขาจัดมาให้แล้วนะครับกับ built-in ไมโครโฟนนะส่วนเรื่องเสียงนะครับตัวนี้ก็บอกเลยว่ามีการทำเป็นสเตอริโอโฟนิกเหมือนเดิมนะฮะก็เสียงฝั่งด้านหน้านะครับก็จะเป็นสัญญาณซ้ายแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสัญญาณขวานะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งของดีนะฮะเท่านั้นไม่พอนะครับเขายังมาพร้อมกับช่องสำหรับร้อยเชือกเกี่ยวเข้าไปนะครับก็สามารถนำไปคล้องพกพาหิ้วแขวนไว้ตรงไหนก็ได้นะผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพกพาของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็เรื่องไมโครโฟนนะเดี๋ยวขอพูดอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าผมประทับใจมากนะครับตอนที่ผมนำกลับไปทดสอบใช้งานนะครับก็เวลามีสายโทรเข้านะครับก็จะสะดวกมากๆเลยนะครับเวลาเราฟังเพลงอยู่แล้วมีเพื่อนโทรเข้ามามีแฟนโทรเข้ามานะครับเราก็กดรับกันได้ทันทีนะฮะก็พูดคุยกันได้เลยคุยเสร็จฟังเพลงต่อนะครับสะดวกสบายมากๆมาต่อกันที่สเปคของ Ableton 3กันเลยนะครับก็ตัวนี้มาพร้อมกับลำโพง Full Range จำนวน2ตัวนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะฮะแล้วก็มี Passive Regulator มาให้ด้วยขนาดของลำโพงก็จะอยู่ที่2นิ้วนะผมทั้ง2ตัวแล้วก็จะเป็นระบบสเตอริโอด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสัญญาณซ้ายด้านหลังจะเป็นสัญญาณขวานะครับตัวลำโพงของเขานะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับก็จะมาพร้อมกำลังอยู่ที่10วัตต์นะครับแต่ว่าแอมป์ภาคขยายของเขานะครับก็จะให้มาเรียกว่าเกินตัวนะผมเหมือนกับตัววิลเล่นเลยนะครับ38วัตต์2ตัวนะครับก็รวมกันเป็น76วัตต์นั่นเองนะฮะก็จะสรุปได้ว่าตัวนี้นะครับเป็นลำโพง20วัตต์ที่ขับด้วยแอมป์76วัตต์นะครับก็ให้พละกำลังที่แข็งแรงขึ้นนะผมเปิดเสียงได้ดังมากขึ้นเฮดรูมสูงขึ้นเหมือนกับตัววิลเล่นเลยนะฮะก็เป็นอีกเรื่องที่ผมประทับใจมากๆเลยสำหรับตัวลำโพงมาแชร์ซีรีส์ใหม่นี้นะฮะและช่วงความถี่ที่ Ableton 3ทำได้นะครับก็จะอยู่ในเรนจ์ช่วงตั้งแต่65เฮิรตซ์ไปจนถึง20กิโลเฮิรตซ์นะครับก็ไฮเบรดที่แน่นกระชับดีเลยทีเดียวฮะและในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็เพิ่มชั่วโมงการใช้งานขึ้นมาอีก2ชั่วโมงจากรุ่นเดิมนะครับเป็น32ชั่วโมงนะฮะแล้วก็การชาร์จนะครับผมจาก0ถึง 100% เต็มนะครับตัวนี้ก็ใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงเช่นกันนะฮะถ้าเราอยากใช้งานด่วนๆนะครับผมก็ชาร์จกันได้เลยนะครับ20นาทีนะครับได้มาถึง6ชั่วโมงเลยทีเดียวกันน้ำกันฝุ่นนะครับตัวนี้ก็ระดับIP67 เหมือนตัววิลเล่น2เลยแล้วก็บลูทูธที่เขามีมาให้ก็เวอร์ชั่น 5.3 แล้วก็มาพร้อมตัวบลูทูธ Low Energy นะฮะและน้ำหนักตัวของ Ableton 3นะครับก็จะอยู่ที่670กรัมนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าหนักเป็นเท่าตัวของตัววิลเล่นนะฮะแต่ว่าไม่ได้ถือว่าหนักจนเกินไปนะครับก็สามารถพกพาใช้งานได้สะดวกอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะฮะก็ขนาดกำลังดีนะฮะกระทัดรัดและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือในส่วนของเรื่องเสียงนั่นเองนะครับ Ableton 3นะครับเขาได้มีการอัปเกรดเสียงกลางให้มีความพุ่งชัดแข็งแรงมากขึ้นนะฮะเราสามารถจับต้องคำร้องคำพูดได้อย่างชัดเจนอิ่มชัดมากขึ้นนะฮะแล้วก็เสียงเบสก็จะมีความกระชับแน่นกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ระย่านเสียงต่างๆนะครับก็จะมีความบาลานซ์ลงตัวมากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของลำโพงทั้ง2ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับไปเลยLook out!
เป็นไงกันบ้างล่ะครับเพื่อนๆกับเสียงที่ได้ฟังไปของวิลเล่น2และเอเวอร์ตัน3นะครับหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับสำหรับสิ่งที่เขาได้ทำการอัปเกรดมาให้นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าเสียงเบสเสียงกลางที่เขาได้อัปเกรดมาให้นะครับก็จะมีการชดเชยในเรื่องของประสิทธิภาพของรุ่นก่อนนะครับผมมาได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของพละกำลังในการขับเสียงนะครับอันนี้ค่อนข้างจะว้าวมากๆเลยครับสำหรับผมเพราะว่ารุ่นก่อนนะครับเคยทดสอบกันมาแล้วเร่งเสียงดังนิดนึงนะครับก็จะอาจจะมีอาการบ้างแต่ว่าตัวนี้เร่งเสียงดังๆไม่มีปัญหาเลยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการปรับโทนอลบาลานซ์ครับผมปรับโทนเสียงให้มีย่านเสียงบาลานซ์กันมากขึ้นนะครับผมเบสกลางแหลมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมประทับใจเช่นกันนะครับเพราะว่าเราสามารถนำไปฟังเพลงได้หลากหลายแนวมากขึ้นนะครับจากเดิมที่ฟังเน้นฟังร็อกครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ฟังได้หลากหลายแนวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นป๊อป EDM นะครับผม R&B หรือว่าเป็นเพลงอะคูสติกวอคอลแจ๊สนะผมต่างๆนานาก็ฟังได้อย่างอิ่มเอมนะผมแล้วก็ในเรื่องของการปรับโทนอลบาลานซ์ก็เสียงแหลมก็อาจจะมีลดลงบ้างนิดหน่อยนะผมแต่ว่าความสดความเป็นมาแชลยังมีอยู่นะผมเช่นเดิมนะฮะและนอกจากนี้นะครับลำโพงมาแชลทั้ง2รุ่นยังมาพร้อมกับแอปพลิเคชันมาแชลบลูทูธนะครับผมสามารถเข้าไปโหลดกันได้ที่ App Store แล้วก็ Play Store นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมฟีเจอร์ในการปรับแต่ง EQ แล้วก็การปรับโหมดประหยัดพลังงานนะผมสามารถลองไปเล่นกันดูได้นะฮะและภายในกล่องของลำโพงมาแชลทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับคู่มือการใช้งานแล้วก็มีตัวสายชาร์จ USB C to C นะครับผมแถมมาให้นะผมทั้ง2รุ่นเลยสุดท้ายนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าใครจะซื้อลำโพงมาแชลของแท้นะครับต้องสังเกตที่โลโก้ Ash Asia นะครับผมที่หัวมุมของหน้ากล่องนะครับถ้ามีโลโก้นี้รับรองว่าของแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์และราคาค่าตัวของ Marshall Violin 2นะครับก็จะอยู่ที่ 4,290 บาทนะฮะส่วน Emerson 3นะครับก็จะอยู่ที่ 7,690 บาทนั่นเองครับมาหาซื้อกันได้แล้วที่เว็บไซต์มั่นคง gadget.com นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆอีกมากมายนะผมเดี๋ยวขึ้นโชว์ให้ดูด้านข้างนะครับถ้าใครอยากจะมาฟังลำโพงมาแชลทั้ง2รุ่นนี้ครับตัวเป็นๆ นะครับก็มาลองกันได้ที่ร้านมันคงออเดียคาเฟ่นะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมหนึ่งมันคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะครั้งหน้าเจอกันกับรีวิวสินค้าตัวใหม่ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ